มันก็จะเข้ากับสถาปัตยกรรมคือเราจะเน้นความสวยงามของตึกแต่ว่าอาจจะร้อนหน่อยใช่ร้อนหน่อยก็จะแต่ใบไม้ไม่ร่วงแล้วแต่นี้ไม่ร่วงแต่เดิมพี่ก็ดูเรื่องความร้อนด้วยกันพี่ก็ดูแดดทั้งเช้าบ่ายปรากฏว่าถึงกลางวันเนี่ยแดดมันก็ลงตรงอยู่ดีลดร้อนอยู่ดีไม่ได้อยู่ไม่สามารถใช่เพราะว่ามันไม่ได้ปกคลุมทั้งหมดมันไม่ได้ปกคลุมทั้งหมดเลยมันก็อยู่แค่แห้งเดียวพอแผ่ไปมากเขาก็ตัดเพราะว่ามันติดลบเนี่ยที่สำคัญคือลากมุ้งช้อนมาเดาใจพี่นัทถูกเพราะว่าตอนอยู่คนเก้าอ่ะพี่ก็ปรับนู่นทำนี่แบบสวยงามเลยสวยงามสง่างามไม่เกี่ยวกับปรับฮวงจุ้ยอะไรอย่างนี้นะคือหน่วยทหารต้องสง่างามต้องสง่างามใช่คือนอกจากเขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากทหารเราเนี่ยต้องร่างกายแต่งเครื่องแบบให้สง่างามแล้วหน่วยทหารก็ต้องสง่างามต้องสง่างามมีตับมีสีวิเกียรและศักดิ์ศรีให้สมมติว่าตายเพื่อชาติได้โอ้โหมองแล้วขังแล้วตายเพื่อชาติใช่นะทำเพื่อตัวอยู่แค่สิ่งลมทำเพื่อสังคมคู่ฟ้าดิเย้